วค่ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะมีความสุขมากเวลาถึงวันเสาร์อาทิตย์เราเองก็เช่นกันใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอ้โหทุกคนนะทำงานเด็กๆก็ไปเรียนเนาะโอ้เครียดมากทุกคนทำตามหน้าที่แต่พอได้แบบหยุดปุ๊บเสาร์อาทิตย์เหมือนแบบเราปลดปล่อยอะเราแบบทำได้พักผ่อนได้เสาร์ของเราก็จะตื่นสายหน่อยแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เราควรจะเล่าไงว่าแบบเสาร์กับอาทิตย์เราทำอะไรบ้างเราไม่เล่าก็ได้อาร์ตดี้ล่ะทำอะไรบ้างเหมือนปูมาเลยปกติเนี่ยนะถ้าวันหยุดช่วงเช้าเนี่ยสักประมาณ 7-8 โมงเราจะตื่นเช้าหน่อยนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยกี่โมงนะ7 โมงเช้าเราก็จะทำการคาร์ดิโอทีนี้คาร์ดิโอยังไงวันธรรมดาของเราทำงานเราไม่มีโอกาสออกกำลังกายไงพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจะต้องออกไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยอ๋อไม่น่าไม่ลงไม่ใช่การออกไปหาของกินอร่อยอร่อยของเราคือเหมือนแบบออกไปทำรีเสิร์ชว่าแบบร้านนี้ดีร้านนี้อร่อยเราจะได้เอามาฝากคุณผู้ชมโอ้ทีนี้ไม่ใช่ว่าแบบเราอยากออกไปกินที่ไหนเราก็ไปกินไม่ใช่นั่นไม่ใช่เรานี่แบบออกปุ๊บต้องจดแล้วแบบให้เจ้แบบนำเสนอว่าพีดีผ่านไหมครับเทปนี้ไปร้านนี้ไหมครับ อะไรอย่างนี้สำหรับพีดีเป็นอย่างนั้นเลยงั้นวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะจะมีร้านอาหารอร่อยจากพีดีที่ไปทำรีเสิร์ชมาอย่างหนักให้คุณผู้ชมใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าโอ้ยร้อนรถติดที่เหยียดหาที่จอดรถคนเยอะมีเมนูอร่อยมาฝากในการทำกับข้าวที่บ้านเลยล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูอกเป็ดย่างราดซอสมะขามกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะปิ้งย่างเล็กน้อยนำอกเป็ดย่างลงย่างจนเป็ดสุกกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะร้อนผัดกระเทียมหอมแดงและพริกชี้ฟ้าจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพและเติมน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมข้นราดซอสมะขามลงบนอกเป็ดโรยด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดวางแต่งด้วยผักชีให้สวยงามจัดรับประทานคู่กับผักสดและเส้นหมี่ขาวทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ